ครับจะพาไปดูอะไรคะวันนี้ชมสวนชมสวนไปพาไปดูมีอะไรบ้างเมื่อนี้ออกมาสวนของเมฆค่ะโอ้ยมะม่วงหามะนาวโหมั้ยใช่เก็บหน่อยนะจะเอาอยู่จะเอาไปแช่อิ่มเอามาใส่ให้เออโหอันนี้พันไหนนี่มัมเบอรี่ถ้าจะเอาไปแช่อิ่มนี่ต้องหน่วยประมาณนี้ค่ะถึงจะเลือกแบบยังไม่แดงมากแบบเรือชมพูนิดนึงสวนพ่อก็ปลูกหลายอย่างนะคะอันนี้ต้นอย่างน้ออ๋ออะไรนะเขาเรียกมะตูมซาอุเนี่ยอันที่กินน้ำลาบไหมคะหอมใช่หอมหอมเมฆหม่อนพันนี้หม่อนพันอะไรนี่หม่อนใหญ่แต่มันใหญ่ไม่มากเงาก็มีทั้งหนาเองแค่เงาชดชดสตรอเบอรี่ที่สวนเราใช่ไหมใช่ไม่ถ้ายายจะขอกิ่งเพราะยายเบิ่งใบมันเอาใบมันคนละอย่างก็อยู่ป่านยายเอาได้เอาได้เห็นไหมมันอยู่เงาเองนี่คือเงาทั้งต้นแค่หนาจะเงาเงาอ๋ออ๋อก็ว่าอยู่นี่ดิมันเป็นหม่อนไอ้นี่หม่อนไต้หวันมั้ยกิ่งมันปากได้บ่อ้ายได้ๆๆหนูจักได้ไปช้ำมามีแต่แนวอยากได้เก็บไปเลยนะคะสตรอเบอรี่สดๆสดๆเอาชิมสิปีนี้อยู่สวนเฮาก็สิหมดแล้วเนาะมันต้นมันวายแล้วมันฤดูกาลมันเริ่มหมดแล้วบ่ได้ออกมาทายให้เบิ่งค่ะว่ามันก็ออกทั้งปีเหมือนกันเนาะดอกก็สวยๆนี่หนูเอาประมาณนี้หน่อยแดงๆนี่ด้วยเห็นมันพ่อใหญ่ลุงเหรอคืออยากอายเราดิอันของเพิ่นมีต้นเดียวทายแล้วทายอีกแล้ววงของเรามีหอดอันมันยาวเห็นไหมมันไต้หวันไหมโอ้สวยจังวันนี้หนูไปไหนไหมไม่ได้ไปอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมมีกี่ต้นทั้งหมดทั้งมวลรอบสวนรอบสวนนี่เนาะปูบะฮุงกับกะละงามค่ะอันนี้ผักขมใช่ไหมผักขมใหญ่บ่โอ้หมดกัดอีฉันขอโทษขออภัยค่ะไม่ได้พาดูดอกดอกก็สวยเชียวเก็บต้นเดียวนี่ก็อื้อหืออลังการเหรอตัวนี้อาวานอยู่นี่พอไม่เอาเยอะเอาสักประมาณนึงอะสักฝาดนึงได้หมดนะหนูน่ะถ้าลูกโตๆนะเวลาผ่ามันถึงผ่าไม่ยากพอดีขอเขาแล้วนี่ยังเหลืออีกนะคะตัดเลยไหมอะนี่จับหนูอย่าตัดเมื่อกี้โดนอะไรโดนหนามมันนะสิไม่มดมดรังมดรังมดเลยป่ะไปดูต้นหน้าบ้านมันค่อยเยอะไปอันนี้มันหานาทีป่ะแม่นแล้วโอ้ฉันมีเนี่ย
บอกในเด้อนั่นละมันหาที่น่ะอันคันคุดบอกหนูแน่หนูอยากได้ไปเฮ็ดขนมโอ้สวนพญาหลวงมีเบิดสวยแนวเลยอู้พันอะไรนี่ไม่รู้ปัตเตเวียเหรอถ้าดูตามไอ้ตรงตามันนี่แตงบ่หวานปัตเตเวียเหรอหนูพอแล้วเขาบอกหาผู้แร่มาปลูกวะถ้าปลูกผู้แร่มันจะได้ดีไหมวะอุ้ยเคยมาเก็บต้นแถวนี่ตอนนั้นเคยมาเก็บมันยังหน่อยๆอยู่ด้วยค่ะเอาพ่อทำได้สำหนึ่งอะไรไหมพ่อยายไม่มีเวลาผ่าอันนี้ดูเก็บของสวนกันรอจักรอเรื่องง่ามบุญล่ะโอ้ยขายหนาลูกอีกแล้วอันนี้หนูปลูกเองป่ะใช่ท่านตะวันเพิ่นก็ปลูกเอาหนีเงยหน้ามาสู่ตะวันทําไมบ่มันยังไม่บานมากแค่โรยๆมันก็ขึ้นมันขึ้นแบบพ่นเลยยายปลูกบ่เคยได้ก็สิว่าจังซั่นงอนไก่ก็สวยนะนี่ไฮไลท์นี่เข้าไปนี่ได้มั้ยได้เอาต้นกาแฟให้เพิ่นปลูกค่ะนี่มันติดเมล็ดแล้วเหรอไหนเออนี่เนี่ยค่ะมันติดเมล็ดละนี่อันนี้คือให้ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่แต่บ่ติดเหมือนน้าหนูเนาะติดแค่นี้เองใช่ไหมก็ยังไม่รู้ลุ้นลุ้นก็ลุ้นลุ้นอีกนะคะตอนมันเป็นสีแดงนี่จะมาทายอีกตอนมันสุกอ่ะเนี่ยก็ลุ้นๆอยู่ลุ้นๆพวกนี้ถ้าอากาศได้มันน่าจะได้อยู่นะดูต้นกาแฟกี้เดินไปก่อนเลยมากี้มาต้นหมดขากันไล่ไล่หมดขาแถวนี่หวานบ่หนูมันฝาดบ่อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเพิ่นอ่อนซ่อนจะว่าเขาไปเก็บทั้งนั้นจะคือสิเก็บใดครับหอมเอ้ยเอาดีๆเด้อพาไปเก็บเห็ดเด้อบ่มีเห็ดอยู่ตะกี้โน่นบ่ย้ำหน้าเห็ดอ่ะแม โตมากวัตถุมันก็โตกว่านี้อันนี้มันบ่แม่นหนามันน้ำมันบ่เหมือนมันออกนอกฤดูกาลใช่ไหมพวกเนี้ยมันออกหน้าฝนใช่ไหมถ้าฤดูกาลมันจริงๆอ่ะแต่ช่วงนี้ก็จะลูกใหญ่เพราะว่ามันบ่โดกมันนะมันก็เหนื่อยขยะกันนะแทนสวยตะดาโอ๊ยกัดโอ๊ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปคู่กับเดี๋ยวสิเราจะต้องติดตรงนี้ก่อน
เอาเด้ออุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้